สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนลดขยะบนโลกค่ะโดยการใช้ขวดแก้วนะคะทำแปลงผักค่ะในการทำแปลงผักนะคะโดยใช้ขวดแก้วเนี่ยก็ไม่ยากค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีอยู่ 2-3 อย่างนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็มีขวดแก้วนะคะเป็นแบบไหนก็ได้ที่เราเหลือใช้เนาะก็นำกลับมาใช้ใหม่ก็รีไซเคิลนะคะลดขยะด้วยนะคะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็เป็นพลั่วนะคะก็ใช้เสียมด้วยก็ได้นะคะอุปกรณ์2 อย่างนี้เพื่อใช้ขุดนำร่องนะคะนำร่องที่เห็นนี่นะคะนำร่องแบบนี้นะคะพอเราขุดนำร่องแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาขวดใส่ลงไปได้แบบง่ายๆแบบนี้นะคะเราก็วางตามร่องที่เราได้ทำไว้นะคะก็ให้ได้ระดับเดียวกันเนาะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะการขุดนำร่องก็ทำได้ง่ายๆค่ะเราก็ใช้พลั่วหรือสเปดนะคะขุดลงไปแล้วก็ตักดินขึ้นเนาะแล้วก็จะได้ความลึกตามที่เราต้องการค่ะซึ่งเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็พร้อมที่เอาขวดเนาะใส่ลงไปนะคะหลังจากที่เราวางขวดได้ระดับดีแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่น่าพอใจเราก็จะเอาดินมาใส่ข้างขวดทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะเพื่อช่วยไม่ให้ขวดขยับไปไหนค่ะแล้วก็เอาดินนะคะมาใส่ตรงข้างขวดอย่างด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะนะคะเราก็เอาดินใส่ขวดเราจะได้ไม่ขยับไปไหนค่ะThank you.
แปลงผักจากขวดแก้วเสร็จแล้วค่ะเพื่อนอันนี้เป็นของแถมค่ะเพื่อนๆนอกจากเราจะทำแปลงผักจากขวดแก้วแล้วนะคะเราก็สามารถใช้เศษไม้มาทำเป็นแปลงผักนะคะทำให้ดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็การปลูกผักการดูแลผักก็ง่ายด้วยค่ะเวลาเราเอาดินสำเร็จใส่หรือใส่ปุ๋ยลงในแปลงผักนะคะมันก็จะอยู่ข้างในเนาะก็จะไม่หายไปไหนนะคะหรือเวลาเรารดน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ในแปลงผักนะคะไม่ออกไปข้างนอกนะคะหรือออกข้างนอกได้แต่ออกนิดหน่อยนะคะการทำก็ไม่ยากค่ะนะคะเราก็เอาไม้มาต่อกันเนาะอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ใช้ขวดแก้วช่วยค้ำนะคะข้างในและข้างนอกนะคะเพื่อให้ไม้ไม่ขยับเขยื้อนไปไหนนะคะบางส่วนเนี่ยเราก็ใช้ก้อนอิฐช่วยด้วยนะคะก็เป็นแปลงผัก DIY ค่ะเอาขยะมาเป็นประโยชน์ค่ะเห็นไหมคะเศษอิฐนะคะเศษไม้นะคะแล้วก็มีขวดด้วยถ้าคุณมีเศษวัสดุเหลือใช้แบบนี้ค่ะก็สามารถทำได้นะคะลดขยะนะคะรีไซเคิลนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองทำดูค่ะ